สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยมีเสน่ห์เหลือเกินกับเมนูข้าวเหนียวทุเรียนค็อกเทลคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเนี่ยรับประทานกันมาตั้งแต่พวกเราเป็นเด็กๆนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เมนูนี้ถูกจัดว่าเป็นเมนูโมเดิร์นซะแล้วเพราะว่ารูปทรงและหน้าตาและวิธีการเสิร์ฟที่มันแตกต่างไปจากวันเก่าๆนั่นเองคุณผู้ชมติดตามชมนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องติดใจและไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวทุเรียนแบบค็อกเทลของเราในวันนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมข้าวเหนียวก่อนนะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักใช้ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองจัดการซาวซะก่อนเพื่อให้ข้าวเหนียวขาวขาวแล้วก็จัดการนึ่งคุณผู้ชมเราจะได้ข้าวเหนียวสุกแบบนี้แล้วตอนที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักก็เอาใบเตยใบนึงซุกเข้าไปในข้าวเหนียวที่กำลังร้อนๆเนี่ยเราก็รีบใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยตรงที่ข้าวเหนียวกำลังร้อนๆแบบนี้ใส่เกลือเสริมไอโอดีนลงไปด้วยเสร็จแล้วก็อัมพวาขวดนี้อาจารย์นิสักชัยประจำเลยคุณผู้ชมแล้วก็เหยาะสีเขียวผสมอาหารลงไปสักนิดนึงเอาล่ะตอนนี้เราก็ปิดฝาไว้ให้ข้าวเหนียวละอุเดี๋ยวกะทิน้ำตาลเกลือก็จะซึมเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวแต่ตอนนี้เรามาทำน้ำกะทิทุเรียนกันนะครับสำหรับการทำน้ำกะทิทุเรียนในตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หม้อด้ามญี่ปุ่นคุณผู้ชม18เซนติเมตรตราหัวมะลายใบนี้จากการเปิดเตาซะคงต้องเริ่มต้นด้วยการใส่กะทิอัมพวาลงไปก่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับความหวานเราใส่นิดหน่อยเป็นน้ำตาลปี๊บนิดเดียวแล้วก็เพิ่มความเค็มๆหน่อยนึงก็เป็นเกลือเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเนื้อทุเรียนสุกงอมกลิ่นไปถึงหลังคาบ้านนู้นเนี่ยแล้วก็คนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดปุ๊บหยุดปั๊บเลยคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราใช้ได้แล้วขออนุญาตปิดเตาเลยนะคุณผู้ชมแต่แล้วก็คนต่อสักครู่หนึ่งพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมนี้เย็นสนิทแต่ในช่วงนี้เรามาเตรียมส่วนผสมของหน้าเมอร์แรงกันนะครับทดลองเครื่องให้พร้อมคุณผู้ชมเมื่อแรงจะต้องประกอบไปด้วยไข่ขาวสดประเดี๋ยวตีแล้วไม่ขึ้นฟูนะคุณผู้ชมเห็นไหมไข่ขาวสดๆเราก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมออฟทาทาทำให้ไข่ขาวขึ้นฟูแป้งข้าวโพดใส่ไปหน่อยน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำก็เหยาะลงไปนิดนึงให้พอหอมๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำๆก่อนพอน้ำตาลทรายเริ่มเข้ากันเราก็แบบอัดเต็มที่เลยคุณผู้ชมเราจะต้องตีจนกระทั่งเราได้ไข่ขาวขึ้นฟูเหนียวหนืดแบบนี้คุณผู้ชมครับเราถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความอร่อยแบบฝรั่งนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเราก็คงต้องเตรียมซอสช็อกโกแลตด้วยอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายซะก่อนนี่ยังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะเติมลงไปน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในช็อกโกแลตที่ละลายนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเตรียมเอาไว้คุณผู้ชมเตรียมถ้วยคุณผู้ชมเพราะจะเสิร์ฟแบบค็อกเทลก็ต้องใส่แบบทานนิดเดียวพอใส่ข้าวเหนียวมูนเสร็จแล้วอย่าลืมช็อกโกแลตที่เราทำไว้เสร็จแล้วก็จัดการหยอดซอสช็อกโกแลตลงไปข้าวเหนียวกับช็อกโกแลตนี่มันก็หอมเข้ากันนะคุณผู้ชมนะถั่วลิสงตราข้าวทองใส่ลงไปหน่อยสักเม็ด2เม็ดเสร็จแล้วก็น้ำกะทิทุเรียนอย่าใส่ลงไปคุณผู้ชมไข่ขาวที่บรรจงตีไว้จนกระทั่งขึ้นฟูคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามาบีบใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จัดการนะเอามาเรียง2ถ้วยไว้นะคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารคุณผู้ชมคงอย่าให้ลูกหลานเล่นเบิร์นเนอร์สำหรับการทำให้เมอแรงของเราสุกคุณผู้ชมตายแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วแหละข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนในเวอร์ชันค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ารักค่ะคุณผู้ชม